คิดถึงเรื่องการลงทุนนะตามทฤษฎีของการลงทุนผลตอบแทนมาจาก2ส่วนนะครับซึ่งแผนการผู้ที่จะช่วยในการบริหารการลงทุนต้องรู้จักตรงนี้นะครับศัพท์เทคนิคนะเราเรียกว่าตัวแรกคือเราเรียกว่าเบต้าเบต้าหมายความว่าไงหมายความว่าใครโยนเงินเข้าไปเนี่ยยังไงก็ควรจะได้ผลตอบแทนเท่านี้อย่างเช่นเราฝากเงินได้ 1-2% เราก็ลงไปผู้บริโภคจะได้ 1-2% นะครับถ้าลงในหุ้นควรจะได้ประมาณเท่านี้ก็ควรจะได้ประมาณเท่านี้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมีตัวที่2ก็เราเรียกว่าอัลฟานะครับอัลฟานี่คือถ้าใครเก่งกว่าตลาดควรจะต้องหาผลตอบแทนที่เหนือตลาดได้นะครับปกติแล้วปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็ชอบลงทุนในกองทุนก็พยายามหาผู้จัดการกองทุนที่เก่งนะครับเพื่อจะเอาไอ้ตัวอัลฟาที่เหนือตลาดนะครับแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักวางแผนเงินนะครับหลายคนจะมองแต่แค่เบต้าอัลฟานะครับตัวสุดท้ายที่ผมบอกว่าเป็นหน้าที่ของนักวางแผนเงินเพราะว่าตัวนี้เราเรียกว่าแกมมาแกมมาคืออะไรก็แล้วแต่ที่นักวางแผนการเงินช่วยลูกค้าในการประหยัดค่าใช้จ่ายและตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวการบริหารภาษีครับถ้าท่านทำเหล่านี้ให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของนักวางแผนการเงินเลยนะครับในเปเปอร์ที่กรตเคยนำเสนอผมเคยไปอ่านเขาบอกว่าแค่ทำแกมมาเนี่ยได้ปีละประมาณ 30% เยอะไหมครับนะอันนี้เป็นส่วนที่เยอะมากนะนั้นนักวางแผนการเงินจึงมีความสำคัญแล้วก็ต้องรู้จักเรื่องการบริหารภาษีเป็นอย่างดีการบริหารภาษีนี่เป็นได้ทั้งการบริหารภาษีส่วนบุคคลและก็อาจจะครอบคลุมไปถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะครับก็สุดท้ายเมื่อเราพ้นตรงนี้ปั๊บนะครับมีเงินเหลือก็ต้องบริหารมรดกแล้วการบริหารมรดกในปัจจุบันเนี่ยกำลังมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะมีทั้งภาษีมรดกนะครับภาษีการให้ภาษีที่ดินนะครับซึ่งถ้าท่านไม่ได้เตรียมสภาพคล่องไม่ดีนะครับหรือท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับไม่ได้เตรียมแผนที่ดีๆไว้นะครับเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นในชีวิตของท่านนะครับอาจจะไม่สามารถส่งผ่านเงินที่ทำมาทั้งชีวิตให้กับลูกหลานได้นะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอกตระหนักนะครับเราก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมารองรับนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับสามารถจะช่วยวางแผนให้กับลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เอพยายามพัฒนาทั้ง2 อย่างก็คือทั้งผลิตภัณฑ์และก็ต้องบุคลากรนะครับในระยะประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับก็ผมอยากจะให้เห็นเส้นทางของนักการเงินนิดนึงนะครับในปัจจุบันนะครับคนที่เข้ามาในอาชีพการเงินนะครับจะมีทำอยู่ประมาณ 4-5 อย่างด้วยกันครับซึ่งอย่างแรกก็คือคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มธนาคารผมไม่ทราบว่าในวันนี้มีใครมาจากธนาคารบ้างไหมฮะมีไหมครับอ่อนท่านมีเยอะครับไม่เป็นไรครับเราไม่มีวิดีโอมีใครมาจากโบรกเกอร์บ้างไหมฮะหลักทรัพย์โอเคมีใครมาจากอาชีพอะไรบ้างครับที่แปลกๆมีไหมฮะใครที่แปลกมีไหมฮะมีเมื่อวานมีคนถามในที่ประชุมเพราะว่ามีคนถามในที่งานที่กรุงเทพมีท่านหนึ่งเป็นครูสอนศิลปะไม่ทราบใครมีอะไรที่แตกต่างจากนี้ไหมนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้อความคุยกันข้างหลังก็ได้ว่าถ้าอาชีพนั้นทำได้หรือทำไม่ได้นะครับของเรามีมาจากหลากหลายอาชีพเลยนะครับอย่างธนาคารนะครับปัจจุบันก็ที่ที่หลักที่เคยเจอเอพีพามที่อาชีพแปลกที่เรียนแล้วอาชีพครูสอนศิลปะนะครับอันนี้แปลกๆนะคือมันจะต่างกันแล้วก็มีประเภทที่เป็นทัวริสต์เป็นไกด์นำเที่ยวนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะไปคนละเรื่องเลยนะครับก็ยังสามารถมาทำที่นี้ได้ครับเมื่อกี้ที่ตัวอย่างนั้นคือหมอนะครับสถาปนิกแต่ก็ยังไม่ออสเตรียออสเตรียนั้นเป็นเรื่องนะแต่ว่ามีคนพ่อเหตุด้วยมีคนพ่อเหตุด้วยนะครับนักกีฬามีไหมมีครับมีนักกีฬาโก้ทีมชาตินักกีฬานักกีฬายิงธนูทีมชาติมีอันนี้มีนะครับเพราะจริงๆแล้วอาชีพนักวางแผนเงินนี่มันเป็นอาชีพที่สามารถใครก็ทำได้จริงๆมันเป็นเรื่องของแต่ละคนอยู่แล้วในชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าเราทำให้มันเป็นอย่างมีหลักการแล้วสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าของเรานะครับจริงเป็นอาชีพที่วิทยากรหลายท่านที่ขึ้นมาพูดให้กับทางด้าน FA นะครับฝ่ายที่ปรึกษาการเงินบอกมันว่าเป็นอาชีพมหัศจรรย์เพราะเป็นอาชีพที่คนพูดถ้ายิ่งได้นำเสนอกับคนรอบข้างจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยมีความมั่นคงมีความรู้แล้วก็สามารถบริหารเงินจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วคนพูดเองก็ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นด้วยเป็นอาชีพที่สามารถส่งผ่านความสำเร็จให้กับทุกๆคนนะครับก็กลับมาตรงนี้นะครับก็งานสถาบันการเงินนะครับก็รับฝากเงินนะครับ
แล้วก็ทำสินเชื่อนะครับหลักๆของธนาคารเป็นโบรกเกอร์หรือบริษัทหลักทรัพย์ทำอะไรทราบไหมครับก็เป็นตัวกลางถูกไหมครับซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้ากับกินคอมมิชชั่นนะครับคนสุดท้ายก็คือไม่ใช่คนสุดท้ายคนที่3ก็คือบริษัทจัดการลงทุนก็ออกกองทุนมาเพื่อให้พวกเราสามารถจะนำเงินไปใช้เครื่องมือการลงทุนต่างๆเหล่านี้ลงทุนในทรัพย์สินอย่างที่เราต้องการนะตามลักษณะเป้าหมายในการลงทุนของแต่ละคนแล้วก็คนที่4ก็คือคนที่ทำงานกับสถาบันกับบริษัทต่างๆกับกิจการต่างๆช่วยดูแลการบริหารการเงินให้กับเขานะครับแล้วก็มีบริษัทประกันที่ช่วยกันช่วยทำงานในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับแต่นี่มีใครเลยที่ดูภาพรวมนะครับวันนี้ลูกค้าเข้าไปเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปทั้ง 4-5 แห่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันควรจะมีใครสักคนนะครับที่สามารถดูแลเรื่องเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้ก็จึงมีเรื่องของที่ปรึกษาการเงินเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือคนในธุรกิจประกันนี่แหละนะครับในช่วงแรกๆเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องนี้นะครับก็จะมีคนจากกลุ่มกองทุนรวมด้วยเหมือนกันนะครับก่อตั้งเป็นสมาคมแล้วก็กลายเป็น CFP ในปัจจุบันนะครับและที่ผมกล่าวในตอนต้นคือปี73ก็เลยมีคุณวุฒิที่เกิดขึ้นและได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกานะครับให้เป็นคนที่มีคุณวุฒิสามารถให้บริการกับลูกค้าได้นะครับจริงวันนี้ผมเพิ่งได้รับท้าทามจากทางสมาคมนักวางแผนการเงินเหมือนกันนะครับว่าเขาอยากจะให้ไปคุยกับกลต.ไม่ใช่คุยกับกลต.เขากำลังรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคนที่จะทำงานในเรื่องของการวางแผนการเงินว่าถ้าจะพัฒนานะครับนักวางแผนการเงินในปัจจุบันนี้ให้เป็นอาชีพที่สามารถให้ประโยชน์กับคุณลูกค้าหรือประชากรไทยให้มากที่สุดเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมีประชุมกันนะครับในประมาณวันประมาณอาทิตย์หน้านะครับซึ่งเราก็จะนำเสนอเรื่องนี้เพื่อให้กลต.ช่วยพัฒนานะครับเราจะได้มีอาชีพที่มีความมั่นคงขึ้นในอนาคตนะครับก็ที่ปรึกษาการเงินในปัจจุบันนี้ก็จะเน้นอย่างที่ผมกล่าวแล้วดูเรื่องของลูกค้าเป็นหลักนะครับดูเรื่องข้อจำกัดของลูกค้าเป็นหลักนะครับคนที่ทำทางด้านนี้อาจจะต่างกันนิดนึงเพราะเวลาเราเข้าไปคุยลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นหลายคนในที่นี้อาจจะเป็นมือขายมือขายเนี่ยเวลาบริษัทบอกให้ขายอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับในสมองมันจะเห็นเลยว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะเขาบอกว่าโอ้มีโปรดักต์นี้มาเราเห็นละสิบคนนี้ต้องไปหาแล้วก็ขายเขาต้องขายได้แน่นอนน้องๆที่เข้าไปเป็นพาร์ทไหนท่านนะครับบอกผมว่าลูกค้าติดต่อมาไม่รู้จะขายอะไรลูกค้าต้องเข้าไปคุยก่อนทั้งจริงกระบวนการวางแผนการเงินมันใช้เวลานิดนึงต้องอดทนนะครับก็บอกต้องคุย 2-3 ครั้งเพื่อที่จะวางแผนเพื่อที่จะหาความต้องการของลูกค้าว่าโจทย์ชิ้นนี้ก็คืออะไรแล้วก็วางแผนแล้วค่อยนำเสนอแผนนะครับจะไม่ได้ขายได้ในครั้งแรกนะครับนะถ้าทำอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือลูกค้าบอกต่อเพราะถ้าคุณทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตให้เขารู้ว่าเส้นทางชีวิตเขาควรจะมีอะไรบ้างคุณคิดดูว่าเขาจะบอกต่อให้คนอื่นมาใช้บริการถูกไหมถูกไหมครับแล้วลูกค้าเองถ้าเห็นแล้วว่าเส้นทางชีวิตเป็นอย่างนี้นะครับเขามีโอกาสถึงเป้าหมายมันเหมือนกับนักวางแผนจะเป็นคนดีไซน์ชีวิตให้เขาเป็นสถาปนิกมันเหมือนกับดีไซน์ถนนเส้นหนึ่งให้เขาเดินเขารู้แล้วว่าเขาต้องเดินบนถนนเส้นนี้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จระหว่างทางเขารู้ว่ามีซอยมีแยกซ้ายขวาอย่างไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องการที่จะเดินแล้วก็เยี่ยมชมต่างๆซึ่งสถาปนิกช่วยดีไซน์ถนนให้เขาเลยถ้าเกิดวันใดนะครับเขาออกผิดซอยเขาจะรู้ว่าเขากำลังออกนอกกรอบเขาจะต้องรีบกลับมาบนถนนเขาเพื่อเดินทางให้ถึงเป้าหมายชีวิตของเขานะครับนั้นอันนี้คือหน้าที่ของนักวางแผนการเงินนะครับเพราะคุณรู้ทุกอย่างของเขาในชีวิตจากเงินที่เขาจากข้อมูลทางการเงินที่เขาให้กับคุณนะครับนั้นนักบริการของที่ปรึกษาการเงินก็จะต้องสามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าได้นะครับวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนได้จะทำแผนการเงินได้แล้วตรวจสอบปรับปรุงเสมอเพราะแผนการเงินไม่ได้อยู่นิ่งนะครับแผนการเงินเปลี่ยนตลอดทุกๆปีเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมครับอันต้องมีการปรับปรุงและทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะครับก็บริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทในการเงินนะครับ AA เราก็จะเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่ทุ่มเทเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกแล้วก็คือทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ทั้งบุคลากรเพื่อให้สามารถวางแผนการเงินของลูกค้าได้จริงนะครับก็หลักๆนะครับตัวที่เรานำมาเสนอแล้ว SF Park หลายท่านนะครับได้เห็นประโยชน์ของตัวโปรดักต์ก็คือตัว Unit Link ซึ่งมันสักขยายขอบเขตจากการคุ้มครองแล้วก็สร้างรายได้ด้วยในระยะเวลาพร้อมกันนะครับก็จะมี3ตัวหลักก็คือ
ป็นซิงเกิลพรีเมียมนะครับก็คือเป็นการจ่ายเบี้ยครั้งเดียวนะครับอันนี้เน้นการออกระยะยาวเป็นเรกูล่าพรีเมียมหรือจ่ายทยอยเป็นรายงวดอันนี้ก็เน้นการลงทุนระยะยาวแต่สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินเป็นจำนวนก้อนนะครับเรียกน้อยหน่อยน้อยหน่อยก็สามารถออกได้นะครับแล้วก็คนที่3ผลิตภัณฑ์ตัวที่3คือไลฟ์อิสระนะครับตัวไลฟ์อิสระเนี่ยจะเป็นตัวที่เด่นมากนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับความคุ้มครองนะครับในส่วนของคุ้มครองกับการออมนะครับได้ตลอดทั้งชีวิตอย่างที่ผมบอกแล้วไม่มีใครที่มีแผนการเงินที่แบบนิ่งไปทั้งชีวิตเพราะว่าชีวิตเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสามารถช่วยท่านในการปรับให้เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตได้นะครับอย่างปัจจุบันนะครับขอโทษนะครับอย่างคนที่จบทำงานใหม่ๆนะครับความต้องการการคุ้มครองจะค่อนข้างสูงแล้วก็จะสูงขึ้นตามการพัฒนาของครอบครัวของเขานะครับมีภรรยามีสามีนะครับมีบุตรคนที่1บุตรคนที่2จนกระทั่งบุตรเรียนจบแล้วก็ออกมาทำงานหลังจากนั้นแล้วเนี่ยความคุ้มครองก็น้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าภาระลดลงนะครับเมื่อภาระลดลงเงินส่วนที่เคยใช้กับการคุ้มครองจะถูกโอนไปส่วนของการออมเพื่อการเกษียณได้และไลฟ์อิสระเนี่ยก็จะช่วยท่านในการวางแผนการเงินได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์สำหรับคนที่ต้องการวางแผนทั้งชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งที่เอได้พัฒนามาแต่ก็ไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับปัจจุบันมีเยอะแยะนะครับในเรื่องของโรคร้ายแรงก็จะมี CI Supercare นะครับในเรื่องของการส่งผ่านระดับตอนนี้เรามีตัว Legacy ออกมาซึ่งอันนี้ถ้าท่านเข้ามาท่านผู้บริหารท่านอาจจะช่วยอธิบายกับท่านครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะบอกกับลูกค้าของท่านในบางกลุ่มนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับแล้วก็ในโปรแกรมก็จะมีการเล่าเรื่องพวกนี้ด้วยว่าแต่ละตัวจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็ AA นะครับพอดีคุณกฤตได้พูดไปแล้วนะครับผมก็เน้นทีเดียวว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาประมาณ97ปีแล้วนะครับก็เป็นบริษัทกลุ่มที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนจะบอกว่าเป็นผู้สูงวัยก็ไม่ถูกนะเป็นผู้สูงวัยที่มีเชี่ยวชาญชีวิตเชี่ยวชาญชีวิตนะครับมีประสบการณ์นะครับก็ถ้าถามว่าบริษัทผ่านร้อนผ่านหนาวได้ขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องมีความมั่นคงมากนะครับก็เราอยู่ในอย่างที่บอกแล้วคือปัจจุบันเราเป็นบริษัทที่มีตัวแทนประสบความสำเร็จในระดับ MDRT มากที่สุดเป็นเวลา3ปีติดต่อกันการเป็น MDRT ก็จะหมายถึงว่าท่านจะต้องมีเบี้ยจากการขายในปีแรกไม่น้อยกว่าล้าน2ขอโทษมีคอมมิชชั่นจากการขายในปีแรกไม่น้อยกว่าล้านสองหรือขายได้เบี้ยไม่น้อยกว่าปีละ2ล้าน4นะครับอันนี้ก็ท่านก็จะได้คุณวุฒิ MDRT คุณวุฒิ MDRT เป็นคุณวุฒิที่ง่ายที่สุดละนะครับถามว่าทำไมต้องใช้คุณวุฒิ MDRT เพราะว่าอันนี้บ่งบอกถึงตัวแทนที่มีศักยภาพนะครับมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเราเป็นตัวแทนนะครับขณะนี้ถ้ายังไม่เป็นตัวแทนท่านก็อยากได้ตัวแทนที่มีความยั่งยืนและดูแลท่านไปตลอดทั้งชีวิตถูกไหมฮะไม่ใช่เราอยากใครมาปุ๊บประเดี๋ยวประดาวหายไปแล้วนะครับอย่างคนที่ทำงานธนาคารอย่างนี้จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าลูกค้าเองจะเริ่มหมดนะครับเพราะเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนแล้วผู้จัดการย้ายไปนู่นผู้จัดการย้ายมานี่ทำงานทั้งทีนะครับตัวลูกค้าเองอยากจะเปิดเผยข้อมูลการเงินก็อยากจะเปิดเผยกับใครที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคนหรือ2คนก็มากแล้วนะครับแต่คอยเปลี่ยนอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเริ่มใครจะมานั่งบอกข้อมูลการเงินกันอยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะนั้นจริงแล้วสำหรับเราเองสำหรับลูกค้าเองก็อยากได้ตัวแทนที่อยู่กับเขาตลอดเวลานั้นสิ่งหนึ่งที่ AA ให้ตัว MDRT เป็นคุณวุฒินะครับก็เพราะว่าตัวแทนจะได้แสดงว่าอันนี้เรายั่งยืนในอุตสาหกรรมนะครับลูกค้าก็จะได้มีความเชื่อใจเรานะครับก็สำหรับ AA ประเทศไทยนะครับก็80ปีเหมือนกันนะครับสำหรับ AA ประเทศไทยผมเน้นเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือเรามีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งมากเพราะว่าปัจจุบันนี้สามารถจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับ Fitch Rating ให้อันดับ AA ที่ AAA ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่บริษัทนะครับในประเทศไทยที่ได้ AAA นะครับก็อันนี้ผมพูดไปแล้ว MDRT นะครับก็MDRT เองนะครับยังเป็นคุณวุฒิขั้นต่ำทั้งที่โปรแกรม FA Pub ใช้ในการประเมินผลงานด้วยนะครับก็ถึงตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตขยายไปที่ตัวโปรแกรมหลายท่านคงอยากรู้แล้วนะครับก็ตัว FA Prime เองนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับเนื่องจากความจำเป็นนะครับความสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาการเงินนั้น AA เองนะครับก็ได้พยายามพัฒนาตัวบุคลากรทางด้านนี้นะครับเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาการเงินได้จริงนะครับ
มีคุณวุฒิที่เป็นยอมรับก็คือใช้ตัวเองเนี่ยที่เป็นคุณวุฒิหรือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำท่านที่เข้ามาเนี่ย